สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมื้อนี้ผมมีของสิ่งหนึ่งสิมาแนะนำให้รู้จักกันครับของสิ่งที่ท่านเห็นต่อหน้าตรงนี้เอิ้นว่าไถครับไถอันนี้มีความสมบูรณ์แบบ 99% ขาดตะบักซบไถครับบักซบไถก็คือนี่แหละครับมองเล็กที่มันหลุดออกไปมองแหลมๆมองนี้แหละครับเอิ้นบักซบไถครับถ้ามีบักซบไถมองนี้นะครับสามารถไปไถหน้าได้เลยนะครับมีควายสามารถไถหน้าได้เลยนะครับพี่น้องเคยได้ยินคำว่าทำไรไถหน้าป่ะครับนี่แหละครับก็คือไถนะครับคำว่าทำไรไถหน้ามันเกิดมาจากคำว่าไถเหลี่ยมนี่นะครับไถอันนี้มีอายุประมาณ100 กว่าปีนะครับยังคงสภาพดีเกือบ 100% ครับไม้นี่ทำจากไม้ย่างดีครับเป็นไม้เนื้อแข็งย่างดีครับมีความสมบูรณ์แบบมีความสวยงามหลายครับมันถูกทับถมด้วยกระสอบด้วยถุงผมก็เลยเอามาปัดปุ่นปัดกวาดผมจะเอาขึ้นหิ้งครับผมจะเอาขึ้นไปทั้งบ้านล่ะครับเอาขึ้นหิ้งไปเลยครับเอาขึ้นบ้านเอาขึ้นไปทั้งเอาขึ้นไปเก็บไว้ทั้งบ้านเอาขึ้นไปบูชาเลยครับเพราะผมตระหนักดีว่าไถนี่คืออุปกรณ์ในการทำมาหากินคืออุปกรณ์ในการพลิกพื้นแผ่นดินเป็นอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าเป็นอุปกรณ์ที่ควรเชิดชูบูชาครับบ้านทุกหลังที่มีอาชีพทำไรไถนานะครับที่มีอาชีพเกษตรกรที่ต้องมีไถครับแต่ละคนก็สิสรรหาไม้ที่มีความเหมาะสมไม้ที่มีความโค้งสวยงามมาประกอบเป็นไถครับจังไถเหล่มนี้มีความสมบูรณ์แบบอีหลีครับไถเหล่มนี้ควรสิถูกเก็บไว้ทั้งบ้านหรือว่าเก็บไว้ทั้งหิ่งเลยครับเป็นอย่างผมจังว่าควรสิเก็บไว้ทั้งบ้านทั้งหิ่งครับเพราะว่ามันมีความสำคัญมันเป็นอุปกรณ์ในการทำมาหากินของชาวไร่ชาวนาครับผมก็เตรียมมาเลยแหละครับนี่แผ่นทองดอกไม้ธูปเทียนครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะเคยเห็นเขาปิดทองลูกนิมิตแม่นบ่ครับปิดทองพระพุทธรูปแต่มื้อนี้พ่อแม่พี่น้องสิได้เห็นปิดทองไถครับผมปิดทองไถผมบ่ได้อธิษฐานอ่อนวอนว่าสิต้องให้ยุเย็นเป็นสุขเอียงหรอกครับผมปิดท่องไถก็เพื่อสื่อให้เห็นว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มีความสำคัญในการทำไรไถนามีความสำคัญในอาชีพเกษตรกรนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ควรเชิดชูบูชาอีกชนิดนึงนะครับถึงมันสิบ่มีชีวิตนะครับบ่มีชีวิตคือควายนะครับแต่ว่ามันก็ควรได้รับการทนุบำรุงรักษามันควรสิได้รับการเชิดชูบูชามันควรสิถูกมอบหมายความสำคัญให้กับมันเบิ่งไม้ที่เพิ่นคัดสรรมานะครับไม้ที่เพิ่นเลือกมาเป็นไม้ที่มีความโค้งสวยงามเหมาะสมครับกลัวสิคัดสรรมาได้กลัวสิเฮ็ดออกมาได้นะครับ
ไทยเล่มนี้จึงมีความสวยงามสมบูรณ์แบบสวยงามและก็สมบูรณ์แบบนะครับสภาพนี่ 99% เลยครับผมบอกไปเลยว่าขาดแต่บักซบไทยอย่างเดียวครับบักซบไทยนี่ผมสงสัยว่ามันสิซึกล้อแล้วก็มันสิบางแล้วก็มีการเอาไปแลกไข่ขี้เกียจครับสมัยก่อนมีการมีรถโฆษณามาแลบรับแลกเศษเล็กนะครับอาจจะเอาไปแลกไข่ขี้เกียจนะครับผมไม่ได้ไปกราบไหว้สิ่งที่บ่มีชีวิตผมไม่ได้กราบไหว้สิ่งที่ผมไม่ได้คิดว่ามันสิมีผีสางนางไม้มันสิมีผีสางเทวดานะครับที่ผมปิดท้องที่ผมเข้าลบปู่ชาเนี่ยคือว่าไถเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ในการทำมาหากินครับมันควรสิได้รับความสำคัญครับเพราะแม้นว่าผมไปงมง่ายกราบไหว้สิ่งที่บ่มีชีวิตแต่ยังไปกราบไหว้อย่างนี้ครับมันบ่แม่นความหมายแบบนั้นนะครับความหมายที่ผมกราบไหว้เชิดชูบูชานี่ก็คือบอกไปแล้วนะครับผมย้ำไปอีกรอบนึงก็ได้นะครับไถนี่มันมีความสำคัญมันซอยพลิกพื้นแผ่นดินนะครับเฮาสิทำไรหรือว่าเฮาสิทำนาถ้าเขาต้องอาศัยไถนี่ครับอาศัยทั้งควายทั้งไถนั่นแหละครับควายนี่ยิ่งต้องเชิดชูบูชานะครับเฉพาะควายตัวใดที่มันไถนาให้เฮานะครับบ่แม่นว่าสิไปบูชาทุกตัวนะครับควายยุคนี้มันบ่ได้ไถนาแล้วเฮาบ่ต้องไปบูชามันก็ได้ครับแต่ว่าเฮาควรบูชาเทิดทูบูชาควายที่มันไถนาให้เฮานะครับแล้วก็ไถที่มันซอยเฮาทําการเกษตรนี่ครับควายกับไถนี่นะครับเฮาควรสิเทิดทูบูชามันบ่ได้กราบไหว้เอาฤทธิ์เอาเดชบ่ได้กราบไหว้งมงายครับกราบไหว้เพราะว่าเห็นความสำคัญครับถ่ายคลิปแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ